ียงการถวายสำรับเครื่องกระยาบวชหรืออาหารข้าวหวานและเนื้อสด12สำรับเท่ากับจำนวนสมาชิกที่มีอยู่12คนคงอยู่กับคณะละครชราชาตรีรวมอดีตนักแสดงละครที่เลิกเล่นไปแล้วไม่น้อยกว่า30ปีย้อนกลับมาแสดงใหม่และใช้วันใกล้ครบรอบปีที่ริเริ่มก่อตั้งขึ้นเป็นคณะละครเป็นวันไหว้ครูครั้งแรกโดยมีทั้งย่ายายและลูกหลานคนในชุมชนทำพิธีพร้อมกันผ่านคำประกาศองค์การที่ตกทอดมากับคณะอนันต์รุ่งสว่างศิลป์หรือบ้านละครเก่าแก่สืบทอดมาไม่น้อยกว่า3ชั่วอายุคนที่แห่งนี้ยังเป็นศูนย์กลางของคณะชราชาตรีเก็บเครื่องละครเครื่องดนตรีและฝึกหัดนักแสดงรุ่นหลังหิ้งพิธีตั้งบนลานตากข้าวของโรงสีเก่ามีเศียรพ่อแก่หัวโขนเครื่องยอดหน้าพรานและหัวยักษ์กุมารที่ชุมชนขนานนามว่าศิลป์สมุทรเป็นมรดกจากการละครที่มีมานานมีร่องรอยว่าอาจสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4และเฟื่องฟูสมัยรัชกาลที่6ซึ่งปรับประยุกต์จนเป็นอัตลักษณ์ของละครชาวบ้านแต่มีแบบแผนคล้ายละครหลวงสืบเขาจากคำบอกเล่าได้ว่าทวดเขียนผู้มีฝีมือทางดนตรีจากบ้านท่าช้างไปถวายงานดนตรีในวังแล้วจดจำรูปแบบละครหลวงกลับมาผสมผสานกับการแสดงละครชาวบ้านตรงนี้มีคณะสวงแล้วตรงโน้นเป็นเหนือลงสีมีคณะแม่พร้อมนะต่อมาแยกพร้อมตายลูกเขาก็รับช่วงต่อมาลูกหลานก็รับช่วงต่อมาเราก็ดีอ่ะเป็นการระลึกถึงคุณครูที่เราไม่ลืมเลยอ่ะครูพักรักจำครูแนกครูนำครูสั่งครูสอนคุณโขละครมอลำมันก็ต้องมีครูกันทั้งนั้นนั่นแหละบางครั้งถึงที่มีค่ากำหนดเนี่ยเวลาจะแสดงต้องมีค่ากำหนดไหว้ครูเราเป็นการระลึกถึงท่านเราไม่ลืมเลยหายากเนี่ยหายากเลยมันคนก็เรื่องไม่ค่อยมีกันไม่เหมือนกันมีเหมือนกันไม่เหมือนกันไหว้ทั้งครูละครลิเกไหว้ทั้งครูพาดเนี่ยบอกหมดเลยมันเป็นแบบแผนเลยใช่ไหมว่าต้องอ่านครับมันก็คนตำราใครตำรามันนี่บางคนก็มีตำราคล้ายๆกันหมดอ่ะแล้วตำรานี้ก็คือเท่ากับมาจากที่ไหนอ่ะมาจากปู่ย่าตายายซึ่งก็อยู่ที่อ่างทองเนี่ยนะอยู่อ่างทองเนี่ยถึงขั้นตอนของการครอบครูนะคะก็ถือว่าสำคัญกับคนละครค่ะซึ่งในปัจจุบันนะคะในอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองก็มีคณะละครนะคะที่สืบทอดกันอยู่13คณะค่ะซึ่งส่วนหนึ่งนะคะก็มารวมกันอยู่ในพิธีวันนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นภาพรอยต่อของคนละครหลายๆรุ่นเลยค่ะอย่างที่มีภาพอยู่หน้าหิ้งพิธีก็เป็นรุ่นที่2นะคะส่วนที่รวมเป็นคณะละครชราชาตรีได้เป็นรุ่นที่3และแน่นอนว่าภาพนี้ก็ทำให้เห็นรุ่นถัดมาด้วยนะคะที่จะเป็นผู้สืบทอดต่อมรดกละครของชุมละครวิเศษชัยชาญค่ะการสืบทอดละครชาตรีที่ท่าช้างมีต่อเนื่องหากรูปแบบการแสดงปรับเปลี่ยนเรียนแบบการร้องเพลงลูกทุ่งปะปนในยุคหลังทำให้ทางการเล่นหรือคำร้องดั้งเดิมจากวรรณกรรมวัดเกาะที่เคยใช้กันมาเริ่มเลือนหายเป็นที่มาให้สวัฒาเสนามนตรีก่อตั้งคณะโดยยืมมือศิลปินอาวุโสมาช่วยส่งต่อรูปแบบการแสดงเดิมเพื่อรักษาภูมิปัญญาที่เป็นของท้องถิ่นขณะที่พิธีกรรมสื่อความหมายของละครชาตรีว่าเชื่อมโยงกับตำนานความเชื่อเช่นเกร็ดการตั้งเสากึ่งกลางโรงพิธีล้อมด้วยสองคลีหรืออาวุธสำหรับใช้ในการเล่นละครเนื้อขึ้นไปเป็นธงและก้านมะยมแสดงถึงตำนานกำเนิดละครชาตรีว่าเป็นของที่เทพเทวดาสร้างมีเขียนถึงหลายสำนวนหากที่เล่ากันในชุมละครวิเศษชัยชาญกล่าวถึงพระเทพสิงหอนบุตรนางนวลทองสำลีที่ตั้งครรภ์จากการกินเกสรดอกบัวเมื่อเติบใหญ่เป็นนายโรงได้รำละครได้งดงามแม้เทพเทวดายังติดใจมาชมจนลืมเข้าเฝ้าพระอิศวรจึงต้องคำสาปว่าเมื่อใดก็ตามที่ทำการแสดงโรงละครจะถูกทำลายล้างหากแต่มีพระวิษณุเป็นผู้มาปกป้องเป็นที่มาของเสากลางโรงละครหรือโรงพิธีให้เป็นที่สถิตคุ้มกันคนละครชาตรีตามความเชื่อพระวิษณุจะมาสิงสถิตอยู่ในเสากลางนี้เพื่อป้องกันพยันตรายทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้โรงละครมีอันเป็นไปก็เป็นความเชื่อมาตั้งแต่โบราณแต่ในปัจจุบันก็จะไม่มีแล้วแต่เราต้องการทำเพื่อที่ว่าเราต้องการให้รูปแบบของพิธีกรรมความเชื่ออัตลักษณ์ของความเป็นท่าช้างแต่เดิมเนี่ยมันยังคงอยู่อันนี้คือของชราชาตรีนะตั้งเอาใหม่ก็ต้องทำเป็นสิริมงคลผู้หลักผู้ใหญ่ที่เล่นมาก็คืออยู่ด้วยกันมาเราก็จำเนี่ยน้ำลายไอปากเขาบ้างแนะนำตอนเรายังเด็กๆเนาะ
ลำอย่างนี้นะลูกอย่างนี้ต้องเล่นอย่างนั้นนะได้เขาเนี่ยผู้ใหญ่คนชราชาตีเมื่อคืนนั่นแหละไม่น้อยกว่าร้อยปีที่ท่าช้างมีคณะละครชาตรีจากรุ่นสู่รุ่นจนเป็นชุมนุมศิลปินอาศัยในตำบลเดียวกันบางคณะยืมตัวนักแสดงผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันแสดงงานแก้บนโดยถ่ายทอดทางการแสดงให้กับทายาทและรับช่วงต่อๆกันบางคนทันเห็นการแสดงละครรุ่นแม่ที่มี4คณะทั้งละครยายพิณละครยายพร้อมละครยายจันและละครยายฉายล้วนเป็นครูละครของชุมชนเชื่อมรอยต่ออัตลักษณ์การแสดงมาถึงวันนี้น้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน